ริ่มจากการเป็นบัสบอยเป็นไดรเวอร์อย่างเงี้ยนะครับอ๋อเป็นคล้ายๆแบบส่งอาหารก็คุยกับภรรยาว่าจริงๆเราอยากได้มีอพาร์ตเมนต์นะแต่เขาให้รับพี่แค่3 ปีในการผ่อนทั้งหมดวิธีการซื้อตึกในอเมริกามันมีวิธียังไงพี่คือแต่ฟังไปเหมือนดูสแกมเหมือนกันนะมีเวลาแล้วมีเงินมันมีจริงใช่ซื้อมา600,000ตอนนี้ขายได้1,500,000กำไรคือ900,000 เหรียญนะอยู่อเมริกามาว่า15 ปีได้สิ่งที่กูไม่เคยมีเลยนะเวลามึงชวนกูไปซื้อกินคือเวลาเพื่อนเวลาแต่กูอะดิมีเวลานะเว้ยแต่ไม่มีเงินชีวิตพวกเรามันเศร้าจังวะทำไมมันต้องส่วนทางแต่มีคนเศร้ากว่าเราอีกทำไมวะพี่โอ๊กพี่โอ๊กทำไมวะไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับทำไมพวกเรายังต้องมาคบกันอยู่เราน่าจะแยกย้ายแล้วทำอะไรอยากไปทำอะไรมึงก็ไปทำแต่ว่าจะพาไปเจอคนที่เรียกได้ว่ามีทั้งเวลามีทั้งเงินมีทั้งอิสระทางความคิดเช็ดแค่พี่คนนี้เปล่าพี่โค้กป่ะครับเนี่ยใช่ครับผมสวัสดีครับ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 ตัวตึงพี่ผมมีปัญหากันทั้ง3คนเลยว่ะพี่ผมไม่มีเวลาผมไม่มีเงินผมไม่มีอะไรเลยผมเรียกมาปรึกษาเลยพี่เราก็คบกันมานานแล้วด้วยแล้วก็ไม่ยอมแยกจากกันสักทีก็เลยอยากจะมาหาพี่ว่าทุกวันนี้พี่มีเวลาแล้วพอมีเงินอยู่ไหมครับพี่เวลามีเยอะขึ้นครับเงินก็มีขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันมั้ยธุรกิจของพี่เขาคืออะไรวะเออเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกับคนดูอีกรอบดีกว่าพี่มาทำอะไรที่อเมริกาครับผมชื่อโค้กนะครับตอนแรกมาเที่ยวเหมือนมาเที่ยวเพื่อนชวนมาแล้วก็เริ่มมาได้ทำงานที่นี่แล้วรู้สึกติดใจเพราะว่ามันได้เงินง่ายและเร็วแล้วถึงมันก็ไม่มีความเครียดมากเลยอยู่มายาวเลยครับที่นี่คือทำงาน7 วันทำทุกวันทำร้านอาหารเหมือนทุกๆคนแล้วครับก็เริ่มจากการเป็นบัสบอยเป็นไดรเวอร์อย่างเงี้ยนะครับพอเราทำงานแล้วอยากจะมีบ้านใช่ไหมฮะก็หาทางทำยังไงจะได้บ้านวะหรือทำงานยังไงต้องเก็บเงินยังไงถึงจะมีอย่างที่คุณเขามีกันได้แล้วอยู่ที่นี่ได้ต้องบอกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่ผมขับรถมาเนี่ยตรงนี้มันดูน่ากลัวมากเลยนะพี่ที่นี่มันคืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยผมอยู่อเมริกามา18 ปีผมไม่เคยมาแถวนี้เลยคนทั่วไปจะมักจะไม่อยากเข้ามาตอนแรกที่พี่มาเมื่อสัก17-18 ปีแล้วก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามาด้วยความบังเอิญแล้วพอมาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมีโอกาสแล้วเหมือนกับเข้าใจสถานที่มากขึ้นก็เลยยาวมาในเขตนี้มาเรื่อยๆครับเดี๋ยวก่อนพี่มาที่เนี่ยมาเพื่ออะไรมาทำอะไรคือมาเขตนี้ใช่ไหมฮะใช่ตอนแรกพี่เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วครับอ๋อคือพี่ทำงานมาเรื่อยๆจนเก็บเงินใช่ในร้านแล้วตัวพี่เองพี่ก็เป็นเรียลเอสเอเจนต์เราทำงานสังหาก็คุยกับภรรยาว่าเออจริงๆเราอยากได้มีอพาร์ตเมนต์นะวันนึงพี่มานั่งรถเหมือนซื้อของเข้าร้านครับก็นั่งรถดูหนังสือพิมพ์สยามมีเดียเนี่ยนะครับเห็นประกาศขายอพาร์ตเมนต์บนสยามมีเดียพี่ก็ดาวครึ่งหนึ่งตามที่เราคุยกันแต่เขาให้เราพี่แค่3 ปีในการผ่อนให้หมดแต่พี่ผ่อน3 ปีผมหมดครับตึกนั้นตึกแรกของพี่คือ3 ปีตึกแรกของพี่ราคาวอลยูตอนนั้นมันเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ300,000ครับ300,000เมื่อปีแล้ว10 กว่าปีที่แล้วครับโอ้โหแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ขึ้นมาก็น่าจะล้านแล้วครับผมล้านเหรียญแล้วเหรอใช่ครับตึกนั้นคือตึกนี้เหรอพี่หรือไม่ใช่ครับตึกนั้นตึกอื่นครับผมมีกี่ห้องมีกี่ไม่มี6ทั้งหมด6 ห้องครับผม6 ห้อง300,000ก็ถูกงั้นหมายความว่าพี่ใช้เวลากี่ปีนะ10 ปีจาก300,000ตอนนี้ขายได้ล้านเหรียญแล้วตึกนี้ตึกอีกตึกนึงครับที่ซื้อตึกแรกอ๋อไม่ใช่ตึกนี้ตึกแรกใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแสดงว่าพี่เป็นเจ้าของตึกนี้ใช่ครับตึกนี้มีกี่ยูนิตยังไงตึกนี้มี6 ยูนิตครับ2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำลองพี่พาไปดูได้ครับพี่ซื้อตึกนี้มาได้ประมาณสัก6-7 ปีที่แล้วซื้อมาด้วยราคาประมาณ600,000ครับตอนนี้ผ่านมา6 ปีแล้วตอนนี้6 ปีนะตอนตึกนี้ด้วยแอร์เรียขึ้นมาน่าอยู่ประมาณ1.5 ล้านแล้วมั้งครับ1.5 ล้านอยู่1.5 ล้านแล้วครับ1.5 ล้านใช่ผมอยากรู้ว่าในสมัยก่อนอ่ะพี่เคยเจออะไรแบบรุนแรงร้ายๆมั้ยก็มีบ้างครับตอนที่ซื้อมาอย่างเช่นพอตึกมันว่างใช่มั้ยครับตอนนี้ตึกว่างไม่ได้ผมเลยจะกระโดดข้ามมาหรือเบรกอินเข้ามาอยู่ในห้องที่ว่างแล้วก็เล่นยาไฟไหม้ตึกก็มีครับหรือมันมีช่างมาอย่างเงี้ยเครื่องมือทิ้งไว้ก็หายกันเป็นประจำนะครับไฟไหม้ตึกเลยตึกเลยครับหรือบางทีก็โฮมเลส2แก๊งตีกันทั้งนั้นแย่งที่อยู่กันก็มีเยอะแยะครับใช่ครับแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็มองเห็นหูวิ่งไล่ตีกันใหญ่ครับเพี้ยงหัวกันหรือมีก็ยิงกันครับ
แล้วสมัยนี้คือดีขึ้นแล้วแถวนี้ใช้คำว่าโดยภาพรวมดีขึ้นมากระดับหนึ่งเลยนะครับโหดเหมือนกันนะโหดมากหนึ่งแล้วเองถ้าจะเห็นภาพได้ง่ายๆไปดูไอ้หนังเรื่องอะไรนะ State of the Compton อ่ะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ Compton นะใกล้ๆเลยแต่มันก็ไม่ได้ไกลกันมากใช่ใกล้เลยกันเลยครับจากที่ฟังมาทั้งหมดพี่ตอนนี้เราก็อยากมีเวลาแล้วอยากมีเงินมากขึ้นเหมือนที่พี่มีตอนนี้วิธีที่เราควรจะเริ่มต้นเลยในการซื้ออพาร์ตเมนต์หรืออะไรแบบเนี้ยมันต้องทำยังไงพี่แต่ฟังไปเหมือนดูสแกมเหมือนกันนะมีเวลาแล้วมีเงินมันมีจริงๆใช่แต่จริงแล้วอาชีพที่ทำงานจริงๆแค่เดือนละวันเองนะครับเดือนละวันใช่หรือแม้เป็นอาชีพที่ทำเดือนละวันใช่มันมีจริงแค่ไม่ต้องทำเลยยังได้ถ้าเราทำมันถูกต้องนะครับงั้นแหละผมอยากรู้ความที่ทำมันถูกต้องมันทำยังไงพี่เริ่มซื้อตึกยังไงพี่เริ่มซื้ออพาร์ตเมนต์ในอเมริกายังไงวิธีซื้ออพาร์ตเมนต์ในอเมริกาคือขั้นแรกก่อนเราซื้ออสังหาประเภทอย่างเงี้ยเราต้องมีการเตรียมตัวที่ดีก่อนอย่างเช่นเราควรจะมีความรู้หาคนที่เขามีความเข้าใจในระดับนึงแนะนำเราก่อนนะครับแล้วก็ทำตัวให้เป็นวินัยเก็บเงินให้เพียงพอแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมในการทำภาษีทุกปีให้เพียงพอให้พร้อมสำหรับการที่จะเข้าไปซื้อเพราะว่าบางทีของที่ดีมันก็ต้องมาตรงกับเวลาที่เราพร้อมด้วยถ้าอยู่ดูอย่างเดียวแล้วอยู่ไม่เตรียมตัวให้พร้อมอยู่ก็พลาดตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามถามว่าวิธีการดูยังไงขั้นตอนยังไงหรือกฎหมายเกี่ยวกับอาคารมีอะไรบ้างตึกไหนซื้อมาแล้วจะมีกำไรตึกไหนที่จะเหมาะสมกับเราหรือตึกไหนที่จะดูแลยากทุกอย่างใช้ประสบการณ์ในการดูทั้งหมดนั้นพี่บอกเลยการข้อควรระวังครับอย่าซื้อตึกที่ผิดมานั้นรับรองได้เลยครับว่าเจ็บแน่นอนครับพี่ครับไอ้ค่าเช่าห้องนี้มันตกห้องละเท่าไหร่ครับเอาใหม่คือว่าตอนนี้พี่มีตึกแล้วอย่างไอ้ตึกเนี้ยพี่มี6ห้องใช่ไหมใช่ครับซื้อมาเท่าไหร่นะ600,000ซื้อมา600,000ตอนนี้ขายได้1.5 ล้านครับประมาณนั้นกำไรคือ900,000 เหรียญนะตอนนี้กำไรแค่ค่าตึก900,000 เหรียญนะแต่ตอนนี้พี่ปล่อยเช่า6ห้องเนี้ยห้องละเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปรู้ค่าเช่าห้องนะครับของพี่โค้กขอแนะนำอะไรดีๆอย่างนึงผมได้ไปสัมภาษณ์พี่ปูเป้นะครับแฟนของพี่โค้กแล้วเขามีประสบการณ์ในการทำภาษีหรือทำแท็กในอเมริกานะมากกว่า15 ปีก็เลยอยากมาแนะนำทุกคนให้ไปปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทำแท็กไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจร้านนวดหรือเป็นรายได้ส่วนบุคคลนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาได้ที่เบอร์นี้ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าค่าเช่าห้องของพี่โค้กทั้งหมดนะครับ20 กว่าห้องเกือบ30 ห้องเนี่ยราคาเท่าไหร่ประมาณเกือบ 2,000 นะครับเกือบ 2,000 เป็นห้องหนึ่งห้องนอนครับเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำครับ6ห้องอ่ะ 12,000 ใช่พี่มีกี่ตึกครับพี่มีกี่ห้องมีประมาณ 5-6 ที่ครับผมทั้งหมดประมาณกี่ห้องพี่6ที่เนี่ย6ประมาณ20กว่าห้องครับ20แปลว่าสมมติว่าเฉลี่ยห้องละ 2,000 ได้ป่ะพี่ได้ครับเพราะมีบางทีก็มีมากกว่านี้ครับก็ลองคูณเลยพี่กินนิ่มละเดือนละ 40,000 ได้มั้ยเหรียญได้ครับอาจจะเกินด้วยซ้ำครับเอาข้อดีข้อเสียตั้งแต่พี่เริ่มทำร้านอาหารแล้วพี่เปลี่ยนใจมาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของห้องเช่าดีกว่าแต่เดี๋ยวถ้าพูดถึงร้านอาหารพี่พาผมไปร้านพี่ได้ไหมได้ครับได้ครับพี่เขามีเนี่ยถึง2 ล้าน2 ล้าน6 อพาร์ตเมนต์แล้วพี่ร้านอาหารอีกนะพี่ก็บอกว่าเขาเบื่อร้านอาหารเขาติดใจอพาร์ตเมนต์เขาเลยซื้ออพาร์ตเมนต์ยาวๆเป็นร้านอาหารอะไรพี่ร้านอาหารไทยกับร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างละร้านอยู่ติดกันครับโอเคเราไปร้านไหนอ่ะเดี๋ยวมึงไปก็ได้มึงไปร้านญี่ปุ่นเดี๋ยวไปร้านไทยไอสัตว์แล้วมึงแยกตัวพี่เขายังไงเวลาสัมภาษณ์ครับร้านนี้ได้เลยครับโอ้ร้านญี่ปุ่นร้านนี้ไงน่าจะใช่นะสวัสดีครับซูชิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือร้านซูชิของพี่ซึ่งเห็นผมเห็นมีอีกร้านนึงคือร้านไทยด้วยนี่ใช่ครับติดกันเลยครับแต่ร้านไทยเริ่มมาก่อนร้านไทยเปิดมาสัก17 ปีแล้วครับร้านนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณสัก2 ปีแต่วันนี้เราคงไม่ได้มาคุยในเรื่องของดีเทลร้านอาหารอะไรเรายังติดค้างกันอีกคำถามที่อยู่ตรงนู้นมาก็คือข้อดีข้อเสียของการเป็นเจ้าของธุรกิจอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่พี่มีตั้ง5-6 แห่งอย่างเงี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียอะไรยังไงบ้างข้อดีของมันคือเป็นอาชีพที่ใช้เวลาน้อยในการทำเพราะอย่างที่เราทำร้านอาหารมาก่อนก็เหมือนลูกเราต้องดูแลมันเยอะมากแทบทุกวันเลยนอนก็ต้องคิดถึงมันด้วยแต่อพาร์ตเมนต์ที่พอเรามีความเข้าใจกับมันแล้วทำเป็นแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกได้นะครับจะทำงานแค่เดือนละวันที่เราจะเก็บค่าเช่าเองในบางส่วนหรือจะไปแสดงให้เขาเห็นว่าเรายังอยู่เพื่อได้มียังมีระเบียบบ้างหรือถ้าเกิดบางคนเหมือนกับว่าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปก็ได้ครับให้เข้าใจทางแอปหรือทางเช็คมาที่ออฟฟิศเราก็ได้ใช่แล้วแต่ครับนั่นแหละครับมันก็ง่ายกว่าจะทำให้เราสึกว่านี่คือสิ่งที่เราตามหา
นั่นก็คือเรื่องของเวลาเลยนะที่ที่เราจะมีเวลามากขึ้นคือมีเวลามากเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยการที่พี่บอกเหมือนลูกเพราะว่ามันต้องดูแลทั้งระบบในร้านคนในร้านสต็อกของนู่นนี่นั่นเยอะหลายเรื่องยิ่งทำร้านมากขึ้นมันก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นแต่พอเรามี2อาชีพที่แบบอันนึงไม่นิดเวลาอีกอันนึงนิดเวลาทำให้เราบาลานซ์ขึ้นออกมาได้ไม่เหนื่อยไม่เพรสเชอร์มากข้อดีคือของมันคือพาร์ทเนี่ยมันเหมือนเป็นรีไทร์เมนต์แพลนของพวกพี่พี่เคยลองคำนวณยังว่าพี่สามารถที่จะเกษียณเมื่อไหร่เมื่อแบบอีกกี่ปีมันถึงจะแบบดิฟเฟรนซ์แบบหายไปอย่างเงี้ยเอาความจริงครับวันนี้ก็ได้ครับวันนี้ได้แล้วหรอวันนี้เกษียณได้แล้วพี่เพิ่งมาแค่10ปีเองนะใช่ครับได้จริงๆก็ได้แล้วครับข้อเสียนะพี่เออข้อเสียทุกอย่างมันต้องมีข้อดีพี่เล่าไปโดนสู้ข้อเสียคือถ้าเราทำมันไม่ถูกนะครับมันก็จะเป็นปัญหาตามมาที่แก้ไม่ได้เพราะกฎหมายเรารู้อยู่แล้วกฎหมายของแคลิฟอร์เนียเขาเข้าข้างผู้เช่ามากนั่นคือหมายถ้าเราทำไม่ถูกต้องกฎหมายก็จะอยู่ฝั่งของเขาคราวนี้เราจะแก้ไม่ได้แทนที่เราจะได้เงินก็กลายเป็นเสียเงินแล้วก็ติดภาระที่ปวดหัวอีกมากมายแล้วยิ่งเงินกู้เรายังเดินแบงก์ก็เดินแต่เราไม่ได้อีกรายได้เข้ามานั่นทำให้เราลำบากครับเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นคลิปจนตอนนี้มีแต่เรื่องตัวเลขเรื่องธุรกิจไปหมดเลยว่ะเราอยากรู้จริงๆแล้วว่าพี่เขาเนี่ยมาอเมริกามาตั้งแต่ทำอาชีพในร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นบัสบอยหรือการส่ง delivery จนมาถึงมีธุรกิจจนถึงวันนี้มันไล่มาอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเขาก็คือคนธรรมดาอย่างที่พูดไปต้นเดียวว่าพี่เขาไม่ได้รวยมาก่อนเอาเงินมาลงทุนปุ้มเดียวจบไม่ใช่เขาก็ต้องปั้นมาเหมือนพวกเราที่ทำงานร้านอาหารนี่แหละเราอยากรู้สเต็ปว่ามันขึ้นไปได้ไงโอเคก่อนที่อาหารจะมาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องพาชีวิตของพี่เขาว่าพี่มาอเมริกาแล้วมาทำอาชีพอะไรเป็นอาชีพแรกน่าจะเป็นบัสบอยมั้งครับออกกับไดรเวอร์ครับไดรเวอร์เป็นคล้ายๆแบบส่งอาหารใช่ครับเมื่อตอนสมัยก่อนงั้นแสดงว่าอาชีพแรกพี่ก็มาส่งอาหารพอพี่มีที่ยืนระดับหนึ่งจากอาชีพในร้านอาหารแล้วพี่กระโดดไปเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารได้ยังไงพี่ก็มาถึงเขาคิดหนึ่งว่าอ๋อหลักการของธุรกิจที่นี่เนี่ยมันคือเครดิตใช่ไหมครับใช่นั้นมาถึงพวกแรกๆเนี่ยพี่จะช้อปปิ้งเลยไม่เหมือนคนอื่นที่มาถึงแล้วเขาจะพยายามเก็บตังค์ถ้าเรายิ่งซื้อมากเครดิตเรายิ่งดีใช่ไหมคือประเทศในการคือเป็นประเทศที่อยากให้คนใช้เงินเพื่อสร้างเครดิตใช่ครับถ้าเราดูบ่อยๆเรารู้ครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือทุกอย่างเขาพยายามให้คนขายถ่ายตลอดเวลาเพื่อให้รัฐบาลได้เงินในการขายแล้วก็มีการให้คนรุ่นใหม่มาพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเครดิตสำคัญมากสำคัญครับสำคัญสำหรับประเทศนี้ใช่เราซื้อบ้านประมาณสมัยก่อนเนี้ยบ้านละ 3-4 แสนใช่มั้ยครับพอผ่อนหมด30ปีเนี่ยมันจะจบประมาณ 7-8 แสนเพราะดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยอย่างเดียวครับเกินราคาบ้านอีกเกินครับบางทีเกือบเกินหรือบางทีถ้าเราทำไม่ถูกวิธีมันก็เกินได้ถูกมั้ยตัวเครดิตเนี่ยมันก็เลยเข้ามาทำให้ดอกเบี้ยถูกลงใช่แม้แต่ 1% ก็หลักแสนเป็นหลักแสนแล้วทำให้เราซื้อได้ซื้อง่ายหลังจากนั้นซื้อได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ขายภายประมาณ2ปีถูกวิธีเพียงกำไรประมาณ 200,000 กว่าจากบ้านหลังแรกภายในแปลมา2ปีใช่ทำให้เรามีเงินในบัญชีบวกกับการที่เรามีความรู้อยู่แล้วเรามีพี่คนนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำร้านอาหารไหมทำบันบัสวันมาตั้ง 7-8 ปีแล้วแต่ข้อดีคือเราซื้อโดยที่เราใช้เงินที่บัญชีเรามีทำแล้วไม่เกิดความเครียดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแคชโฟลว์มาจากบ้านใช่เราก็เริ่มทำร้านมาร้านก็ได้ดีขึ้นตามเวลาของมันนะครับจนมาถึงปีที่2มั้งฮะเราก็ซื้อพี่ก็ซื้อบ้านของพี่หลังที่2กลับเข้ามาเพราะสมัยกลับมาได้สักปีกว่าๆมั้งครับก็คุยกับภรรยาว่าอยากจะมีอสังหาอีกแบบนึงบ้างอสังหาแล้วใช่แล้วคือทำให้เราเกิดการเป็นมี equity ในตัวเรามีจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงแล้วเราก็เริ่มที่จะค่อยๆก้าวโดยที่เราก็ดูแล้วซื้อกันมาเรื่อยๆทุกประมาณทุก2 ปี 2 ปีครึ่งก็ซื้อกันใหม่ทีแล้วค้างไปค้างไปเรื่อยๆจนก็ดูดีมาวันนี้ไปเรื่อยๆทุกวันนี้พี่มีร้านอาหาร2ร้านอพาร์ทเมนต์6เท่านี้นะยังไม่รู้อื่นๆนะที่พี่เขายังไม่รู้อื่นๆถ้าสมมติมีคนมาให้เลือกลงทุนระหว่างร้านกับซื้ออพาร์ทเมนต์ที่ซื้ออะไรพูดตอบทันทีครับซื้ออพาร์ทเมนต์ครับโอ้โหจับได้ทันทีใช่ครับเพราะว่าอันนึงบนมันคือเงินในมืออีกอันนึงคือเงินในกระดาษซึ่งพอเวลาผ่านไปในแวลูอสังหาเพิ่มเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ร้านทำไม่ได้คือเราหยุดทำงานไม่ได้เราหยุดนึกถึงมันไม่ได้นั่นคือเวลาใช่แต่พอพาร์ทเมนต์เนี่ยพอเราทำสัก10 ปีเนี่ยเรายิ่งทำยิ่งนึกถึงมันน้อยลงเพราะมันไม่มีเรื่องมาให้เรากวนใจเรานานๆจะมีทีเราไปเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยถ้าไม่เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็โทรหาช่างที่เรารู้จักมาซ่อมแล้วยิ่งเราทำบ่อยๆเนี่ยมันต้องพูดเรื่องเงินนะครับเขาก็จะมาซ่อมให้เราโดยที่มาเก็บตังค์เราที่เดี๋ยวนี้ทำให้ง่ายขึ้นเราก็เซลล์เงินให้เขาก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วจนพี่เขาแบบประสบความสำเร็จถ้าใครที่กำลังจะอยาก
จะดำเนินชีวิตแบบพี่อะครับพี่พอมีจะมีข้อแนะนำอะไรให้เขาบ้างข้อแรกคือมึงมีวินัยกันในการใช้เงินก่อนใช้เงินนะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรเสียสละวันนี้เพื่อวันหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วพี่ว่ามันก็น่าทำให้เราไปถึงได้นะครับแล้วศึกษาสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับให้พี่เขาฝากว่าภรรยาพี่เขาพี่ไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะมาในตอนจุดนี้ก็มีภรรยาที่น่ารักทั้งหมดนี้ที่มีมาได้เนี่ยต้องหมายว่าต้องด้วยภรรยาเพราะว่าเขาเป็นคนอยู่ข้างหลังทั้งหมดเราไม่ผมไม่มีใครทำทุกอย่างได้หมดหรอกครับเราออกไปทำข้างนอกเราก็เอาตัวเลขกลับมาหาเขาต้องสำคัญคือการทำภาษีก่อนที่รู้คือแผนที่มาทำภาษีเขาก็จะวางแผนออกมาแล้วว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ยังไงกูจะวู้ตรงไหนก่อนดีเพื่อที่จะซื้อได้ถูกไหมฮะมันเป็นที่บอกคือการเตรียมตัวเมื่อโอกาสมันพร้อมถ้าอยู่ทำแท็กมาทุกปีเนี่ยถูกแล้วเหมาะสมเพราะโอกาสมันมาคุณก็จะกระโดดไปซื้อมันได้อันที่ถูกและอันที่เหมาะสมกับคุณรับโปรดจงให้ภรรยาพี่โคทำงานแท็กแทนพวกคุณโดยการติดต่อมาที่งงดิพี่ผมอยู่นี่เข้าไทยเองติดต่อมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาหรืออยากปรึกษาก็ได้อยากปรึกษาก่อนจะซื้อตึกเหมือนกันหรือเรื่องภาษีต่างๆของร้านอาหารก็ได้นะเจ้าของธุรกิจร้านอาหารหรือต่างๆก็ได้หมดเลยคือพี่อยากให้มาเป็นเพื่อนกันมากกว่าครับมารู้จักกันไม่ใช่ว่าผมพี่ไม่ได้มานั่งมาขายว่าพี่ทำอะไรแต่มีที่ปรึกษามีเพื่อนหลายๆคนพอมาทำเนี่ยเรามาคุยกันครับว่าอะไรบ้างที่เราควรต้องทำให้มันในรูปเป็นร่างที่เราสามารถจะเดินทางไปสู่อสังหาได้นะนั่นเสียมากกว่าที่จะมานั่งว่าเฮ้ยพี่จะมาขายของอะไรอย่างนั้นนะครับโตไปด้วยกันโตไปด้วยกันอย่างนี้ได้ไหมครับได้กันนะครับได้ครับขอบคุณพี่มากมากครับได้ครับได้ไอเดียอยากเห็นหน้าแฟนพี่ก่อนไหมล่ะจะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวรอไปดูอีกคลิปนึงเดี๋ยวก็ต้องมีถ่ายเรื่องภาษีอยู่ดีไปจัดไป